คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณในตอนนี้เป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณน่ะกล้าที่จะแสดงจุดยืนความเป็นตัวของตัวเองนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณน่ะต้องการในความสัมพันธ์นี้นะคะมันก็ทำให้เขาอาจจะแบบว่าหันกลับมาคิดทบทวนว่าตัวเขาเนี่ยเขาทำอะไรพลาดไปหรือเขาแสดงออกหรือยังนะคะแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์อยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดบางทีมันอาจจะแบบว่าเขาอาจจะว่าหรือฉันจะต้องแสดงอะไรออกมาสักอย่างในเมื่อคุณน่ะกล้าที่จะบอกกล้าที่จะชัดเจนโดยไม่ได้แคร์ด้วยว่าเขาจะโอเคหรือเขาจะหายไปเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดนะคะคุณก็ได้ชัดเจนกับความต้องการของคุณแล้วและนั่นเหมือนเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีฉันก็ต้องแสดงออกมาบ้างดีหรือต้องทำบ้างดีสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณในตอนนี้นะคะบางคนเนาะความสัมพันธ์มันอาจจะห่างเหินกันไปแล้วนะคะอาจจะคิดในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าแบบว่ามันมีการเหินห่างกันไปแล้วเนี่ยก็มีแอบคิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะตอนเนี้ยคุณน่ะจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครหรือยังหรือว่าถ้าเขาขอโอกาสอีกรอบเนี่ยคุณจะยังอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาอีกไหมถ้าเกิดเขาเคยไม่น่ารักกับคุณนะคะเขาก็อยากจะลองขอให้คุณน่ะให้โอกาสเขาอีกสักครั้งเนาะขอให้คุณน่ะอภัยให้เขาแต่ว่าคุณจะโอเคหรือเปล่านะคะเพราะบางทีอ่ะคือแต่ก่อนคุณก็อาจจะเป็นคนอ่อนโยนน่ารักจิตใจดีแหละแต่ว่าคุณแบบใจดีมาโดยตลอดไงจนวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่โอเคมันไม่ชัดเจนมันอะไรเนี่ยจนคุณกล้าที่จะแบบว่าแสดงออกนะคะจนเขาแอบเอ๊ะหรือคุณจะไปหรือคุณแบบไม่ได้แคร์เลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะแตกหักนะคะแล้วมันทำให้เขากลัวเหมือนกันนะว่าการที่จะขอโอกาสคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนี่มีคนแซวนะคะเรื่องเสียงแม่หมอเสียงแหบก็ใช้เสียงอะเนาะทำงานใช้เสียงอะนะคะเสียงก็เป็นแบบนี้นะคะถ้าฟังแล้วรู้สึกหงุดหงิดรำคาญเสียงที่ติดสักๆแห้งๆก็ไม่ต้องฟังนะคะดูแซวเยอะส่งน้ำขิงมาเลยค่ะนะคะใครบางคนนะคะอยากจะปรับความเข้าใจนะคะอยากจะมาบาลานซ์ในความสัมพันธ์นี้เนาะแต่ตอนนี้เขาอาจจะแบบว่าพยายามปรับสมดุลให้กับตัวเองก่อนคือถ้าตัวเองยังไม่ได้อยู่ในจุดที่มันมั่นคงมากพอนะคะยังไม่ใช่เปยังเอียงอยู่เนี่ยนะคะตัวเองก็ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยแล้วจะไปแบบปรับสมดุลในความสัมพันธ์ได้ยังไงแต่เขาอะอยากปรับความเข้าใจกับคุณนะตอนเนี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าหรือคุณน่ะจะยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้แล้วหรือเปล่าคุณดูเงียบไปคุณดูแบบนิ่งสงบจนแบบบางคนเขาไม่เคยเจอคุณในโหมดนี้เหมือนกันนะคะแอบเกรงๆอ่ะคิดว่าเฮ้ยคุณจะไม่ไปต่อใช่ป่ะวางมือแล้วใช่ไหมอ่ะก็บางคนก็คงไม่ไปต่อจริงๆมันเหนื่อยไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะดูนิ่งอาจจะดูเหมือนขี้เกียจอาจจะไม่ค่อยทำอะไรในความสัมพันธ์ด้วยล่ะสำหรับบางเคสบางกรณีนะคะแต่ก็มีคนแอบแบบอยากจะพุ่งตรงเข้ามาหาคุณนะแสดงความรักแสดงอารมณ์เสน่หาหรืออีกในหนึ่งก็คือในเวลาที่แบบว่าต่างฝ่ายต่างนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอะถ้าเกิดมันเคยมีวันดีๆให้กันนะนะคะก็อาจจะนึกถึงช่วงเวลาที่แบบว่าใจฟูนะคะอบอวลไปด้วยความรักแล้วก็อาจจะอยากที่จะได้ความรู้สึกแบบนั้นเนาะกลับมาอีกครั้ง
I promise that you won't regret it. สัญญานะว่าเธอจะไม่เสียใจหมายถึงว่างี้ค่ะเขาอาจจะอยากไปแบบพัฒนาตัวเองเป็น better version เนาะเพื่อแบบว่าเพื่อให้คุณได้เจอเขาว่าคุณจะไม่แบบว่าต้องเสียใจนะคะกับเขาอีกนะคะว่าเขาเนี่ยพัฒนาตัวเองแล้วจะบอกนะเวลาอ่าน random เนี่ยคือมันเป็นพลังงานรวมเนาะแบบคือฟังก็แบบว่าเป็นไกด์ไลน์อะค่ะนะคะถ้าเกิดก็เกิดไม่เกิดก็ไม่เกิดค่ะคุณฟังแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วใช่ไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะโฟกัสเรื่องราวของตัวเองเยอะๆเยอะมากๆนะคะไม่ใช่แบบอะไรอ่ะมันก่อนเจอคอมเมนต์ลวงอะไรใครไปหลอกคุณก็อ่านตามพลังงานหน้าไพ่แล้วบอกให้แบบว่าแล้วบอกเราว่าแบบว่าให้ต้องเชื่อเพราะว่าชีวิตคนน่ะมันก็ต้องเลือกกันเองปะเออถ้ารู้สึกว่าไม่ชอบคอนเทนต์นะคะก็ไปที่อื่นคือขอโทษนะแบบเป็นแม่หมอที่แบบว่าบางทีก็ไม่ได้น่ารักตลอดเวค่ะเจอคอมเมนต์แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็คุณรู้สึกว่าโอเคคงไม่ได้อยากจะดูแต่ขอคอมเมนต์นิดนึงเงี้ยหรอไม่ใช่ที่ของคุณค่ะนะคะGod might abandon me, but you always by my side. นะคะเขาบอกว่าหลายคนทิ้งเขาไปหรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ช่วยเขาเนาะแต่นะคะเขาก็บอกว่าแต่ก็มีคุณน่ะอยู่เคียงข้างกายเขาเสมอเธอเป็นความรักที่แสนแซ่บที่สุดในชีวิตฉันเป็นความรักที่มันอาจจะแบบว่ามีทั้งแบบว่าอารมณ์เสน่หาอารมณ์เย้ายวนน่าหลงไหลประมาณเนี้ยนี่แล้วแบบอีกอันนึงนะขอบ่นหน่อยวันนี้อ่านไปบ่นไปนะคะใครไม่อยากฟังก็เลื่อนผ่านคือบางคลิปเนาะก็จะเห็นหน้าตัวเองแล้วโต๊ะที่อ่านไพ่เนี่ยตัวไพ่อ่ะมันจะอยู่2มุมเลยอะค่ะแล้วก็จะหยิบ2มือก็ต้องมาเควสชั่นอีกนี่พี่อ่านไพ่2ด้านเลยเหรอ2ด้านของดิฉันคือฉันหยิบไพ่ทั้ง2ฝั่งคือเป็นอะไรกับการอ่านไพ่มากปะฮะจะเควสชั่นอะไรนักหนาคือไม่อยากดูคือไม่ต้องดูนะถ้าคำถามเยอะขนาดนี้นะคะก็อาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ใช่พื้นที่ของคุณละจริงๆเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยคือก็นั่งดูนั่งตอบคำถามเยอะเนาะไม่อยากจะแบบอะไรเนี่ยจะต้องอ่านแบบไหนต้องแบบว่าให้เป็นแบบอย่างที่ฉันรู้สึกถูกจริตเนี้ยเหรอขอโทษค่ะสไตล์ใครก็สไตล์ใครนะคะบอกเป็น10รอบว่าถึงจะอ่านแบบไหนก็ตามแต่ตั้งใจทำทุกคอนเทนต์Keep shining bright for me, dear, and I will come back home. เขาบอกว่าอยู่ตรงนั้นแหละอยู่เป็นกำลังใจให้ฉันเดี๋ยวฉันจะกลับมาคือถ้าคุณอยู่ใน energy ที่แบบว่าสดใสอ่ะเขาจะสัมผัสได้ว่าคุณไม่โกรธไม่เคืองเขาแล้วมันทำให้เขาอุ่นใจสบายใจที่อยากที่จะเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นนะคะแล้วก็ I my heartlyLove and smile นะคะคือไม่ได้อ่านยาวๆนะแต่ขอแปลสรุปเลยละกันคือคนคนนี้นะคะเขายิ้มยากหัวเราะก็ยากแต่อยู่ใกล้คุณอ่ะอยู่ๆก็กลายเป็นคนแบบยิ้มง่ายหัวเราะง่ายซะงั้น